แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้15ธันวาคม2 5 6 6เดินทางมาถึงครึ่งเดือนของเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปตารางวันจ่ายเงินสำหรับสหรับค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2 5 6 5นทับนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นวันสองวันที่ผ่านมาแอดได้ทยอยอัปเดตสำหรับโรงงานต่างๆที่ได้มีการแจ้ง วันโอนเงินอ้อยขั้นสุดท้ายไปแล้วนะคะวันนี้แอดจะมาสรุปรวมสำหรับโรงงานที่ได้อัปเดตแจ้งว on ันโอนเงินอ้อยขั้นสุดท้ายไปบ้างแล้วนะคะคลิปนี้แอดจะรวมตั้งแต่วันนี้15ธันวาคม18ธันวาคม20ธทันวาคมและ21ธันวาคม,วาคม,วาคมรวมทั้งหมดทุกโรงงานที่แอดมีข้อมูลอยู่นะคะย้ำนะคะว่ามีข้อมูลอยู่ เพราะว่าบางท่านอาจจะสอบถามมาว่าโรงงานนั้นโรงงานนี้ยังไม่อัปเดตหรือยังไม่มีการแจ้งวันโอนเงินเลยนะคะเอาเป็นว่ามีข้อมูลเท่านี้แอดมาสรุปวันนี้ก่อนนะคะเช่นเคยส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสนนารใหม่ๆใ้กันทุกวันที่นี่ไม่มีวันหยุดนะคะไปเริ่มกันที่โรงงานที่โอนจ่ายเงินอ้อยคันสุดท้ายในวันนี้กันนะคะ เริ่มกันที่ CSR ฝ่ายไร,ร,ร,ร่บมจเกษตรไทยอินเตอร์ก็ได้อัปเดตตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะว่าแจ้งข่าวสารชาวไร่อ้อยเงินเบื้องสุดท้ายปีพศ65ทับ66กำลังเร่งทำจ่ายคาดว่าจะจ่ายได้ในวันนี้คือ15ธันวาคมนะคะแล้วก็ได้อัปเดตเงิน120บาทค่าตัดอ้อยสดโดยรัฐจะจ่ายรอบที่1ในวันที่26ธันวาคมนี้นะคะในส่วนของเงินตัดอ้อยสดเนี่ยเดี๋ยวแอปจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกคนได้รับฟังอีกต่อไปนะคะ โรงงานไหนที่ได้รับการโอนเงินอ้อยขั้นสุดท้ายในวันนี้คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะไปต่อกันที่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยนะคะเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีผลิต65-66ทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะในวันนี้1 5ธันวาคม2 5 6 6นะคะพร้อมกันนี้ก็ได้อัปเดตเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5ตันละ120บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีทกสอของพี่น้องชาวไร่อ้อย คาดว่าจะจ่ายได้ในวันที่26ทธันวาคมนี้นะคะความคืบหน้าในเรื่อง120บาทต่อไร่แอดจะมาอัปเดตนะคะไปต่อโรงนน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะคะแจ้งโอนเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีผลิต65 6ทับ66โดยจะจ่ายในวันจันทร์ที่18ทธันวาคม2 5 6 6โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะไปต่อนะคะบริษัทน้ำตาลสระบ,บุรีจำกัดสาขาสะบดโดยจะโอนเงินอ้อยคันสุดท้าย เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของชาวไร่อ้อยในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะไปต่อการวันพุทธที่20นะคะมีโรงงานไหนบ้างมีโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวไรอ้อยที่สงอ้อยเข้าหีบในวันพุทธที่20ธันวาคมนี้ไปต่อที่บริษัทสาเรืองจำกัดก็จะโอนเงินอ้อยคันสุดท้าย เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ในวันที่20ธันวาคมนะคะไปต่อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวนะคะเช่นเดียวกันจะโอนเงินค่าอ้อยคันสุดท้ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันพุธที่20ธันวาคมนี้ไปต่อโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงนะคะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยคันสุดท้ายปีผลิตห5ทับ 66, โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร <rio> ในวันที่20ธันวาคมนะคะ ไปต่อที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีจ่ายเงินค่าอ้อยครั้งสุดท้ายปีผลิต 65. 6ทับ 66, โอนเงินค่าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่20ธันวาคม2 5 6 6นะคะไปต่อโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะคะจ่ายค่าอ้อยครั้งสุดท้ายปีผลิต 65.6. ทับ 66, โอนเงินค่าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะในวันที่21ธันวาคม2 5 6 6ธนาคารอื่นๆในวันที่22ธันวาคมนะคะ ไปต่อโรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะคะจ่ายค่าอ้อยคันสุดท้ายปี6 5หทับ6โดยจะโอนจ่ายค่าบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันที่21ธันวาคมนี้และธนาคารอื่นอนโอนข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลหรือข้อมูลหรือตารางการโอนเงินอ้อยคันสุดท้ายปีผลิต6 5ทับ6เป็นข้อมูลล่าสุดในวันที่ สิธันวาคม2 5 6 6นะคะ